สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการซัดชลแนลฮะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับคุณผู้ชมครับผมเองนะฮะใช้โทรศัพท์มือถือจากเครือข่ายดีแท็กครับและตลอดเวลาที่ใช้เครือข่ายดีแท็กมาเกือบ10ปีเราพบว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเขามีปัญหามาโดยตลอดครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ฮะแม้ว่าผมจะไม่ได้อยู่ไกลความเจริญอะไรเลยครับแต่คุณผู้ชมจะเห็นว่าสัญญ,ญาณดีแท็กของผมมีอยู่ประ ประมาณ2ขีดครับนั่นหมายความว่า 4G 5G 8G ที่ผมจะใช้กับของเขาเนี่ยก็รับรองได้ครับว่าสุดๆฮะในณนที่นี้ครับสำหรับเครื่องผมและจุดที่ผมอยู่เท่านั้นครับคุณผู้ชมและทีนี้เมื่อสัญญาณดีแท็เรามีปัญหาเราทํายังไงดีครับผมจะบอกเขาว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเนะี่ยไม่โอเลยนะดีแท็แกฉันจะย้ายค่ายนะโอ้ยอย่าพึ่งนะคุณผู้ชมสามารถทําได้แบบนี้ครับหากคุณผู้ชมใช้บริการดีแท็อยู่ครับให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน d t แทขึ้นมา ครับผมดาวน์โหลดจากนั้นทําการล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณผู้ชมให้เรียบร้อยครับ หลังจากนั้นเมื่อมาอยู่ตรงนี้ครับในส่วนของหน้าแรกฮะเขาก็จะบอกรายละเอียดของคุณผู้ชมเรียบร้อยหมดครับเราสามารถจะรีพอร์ตในส่วนของสัญญาณที่มีปัญหาได้ครับคุณผู้ชมฮะในส่วนของผมเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของเมนูที่ใช้บ่อยตรงนี้อยู่แล้วฮะในเรื่องสัญญาณดีแท็กนะครับแต่ในกรณีที่คุณผู้ชมไม่ได้มีตรงนี้ฮะให้คุณผู้ชมครับมาแตะเลือกที่คําว่าอื่นๆตรงนี้นะครับผมอื่นๆฮะ และหลังจากเลือกคําว่าอื่นๆเรียบร้อยครับคุณผู้ชมจะเจอชื่อเบอร์โทรศัพท์ตัวเองครับผมพร้อมกับอายุอานามที่มีอยู่ผมตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้โม้นะผมใช้เข้ามา9ปี2เดือนนะครับคุณผู้ชมครับเรามาเลือกในส่วนที่เรียกว่าบริการเสริมตรงด้านล่างนี้ฮะ t a เข้าไปนะครับที่มีเขียนว่า network check แอนแชร์ตรงนี้ครับเราแตะเข้าไปตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะเขาจะขึ้นมาเลยครับจนเน็ตเวิร์กเช็คเช็คเช็คแอนแชร์ครับจะขึ้นสัญญาณที่อยู่ของเราขึ้นมาครับว่าอยู่ตรงนี้ฮะและจากตรงนี้ครับคุณผู้ชมจะพบว่านะฮะระบบที่อยู่ครับเขาจะมีการค่าเฉลี่ยตรงนี้ครับในการให้คะแนานต่างๆตรง,ง,งนี้ครับคุณผู้ชมฮะก็คือมี 9.55เมกะบิตเซคิลสำหรับการดาวน์โหลดครับส่วนการอัปโหลดขึ้นมาที่1.72เมกะบิตเซคลครับผมได้คะแนนอยู่ที่2คะแนนจ้ารู้สึกจะเต็ม5นะครับผมแล้วก็3รีวิวกับคะแนนตรงนี้ ข้อดีของการที่เราทําแบบนี้หนึ่งฮะเราได้รู้ความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือของเราตรงนี้ทั้งเรื่องการดาวน์โหลดเรื่องการอัปโหลดครับและหากเรารู้สึกไม่แฮปปี้มากๆอย่างผมตอนนี้ฮะคุณผู้ชมสังเกตครับเหลือขีดเดียวบ้าง2ขีดบ้าง,ท,งทั้งทั้งที่ก็อยู่แค่ตรงนี้เองจ้าครับผมอินเทอร์เน็ตการใช้ไม่ต้องพูดถึงโชคดีที่มี WiFi ใช้ครับทีนี้ฮะในเมื่อการใช้อินเทอร์เน็ตของเราไม่มีปัญหาเราก็สามารถจะรีพอร์ตตรงนี้ได้เลยครับโดยการให้คะแนนฮะหดาวครับผมก็ให้ไปเลยครับ1ดาวฮะหดาว ครับจากนั้นก็บอกว่าสัญญาณไม่ดีเลยครับเนาะเราก็แจ้งไปแบบนี้ฮะสัญญาณไม่ดีเลยครับ่ะกดผิดอกีกอ่ะไม่ไม่ดีเลยจ้า ไม่ดีเลยจ้ามิจ้าด้วยนิดนึงครับผมอ่ะจากนั้นถ้าคุณผู้ชมดูข้างล่างนี้นะครับ mm hmm. เขาจะบอกว่าเราอ่ะรีพอร์ตวันนี้เวลานี้ฮจากนั้นเสร็จแล้วเรามาคลิกคําว่าส่งครับและหลังจากเราคลิกคําว่าส่งเรียบร้อยครับเราก็รอให้สวรรค์เห็นครับผมให้เขาเห็นว่าเออมันไม่ดีนะเผื่อเขาจะมาทําการแก้ไขครับและตรงนี้ฮะให้คุณผู้ชมคลิกคําว่าอนุญาตนะครับเนื่องจากว่าเขาจะต้องส่งข้อมูลเข้าไปครับเขาเขียนว่าให้เราช่วยคุณเราจะตรวจสอบปัญหาการใช้งาน ให้คุณเองครับกดโอเคโชว์ไปแล้วฮะหลังจากนั้นก็รอคําตอบจากเขาเข้ามาครับซึ่งก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนะฮะหากไม่ดีขึ้นก็มีทางเลือกไม่มากนะครับก็คือ,อย้ายค่ายซะหรือว่าทําอะไรก็ทําไปครับ,รบเพียงแค่นี้นี่คือสิ่งที่เราทําได้นอกเหนือจากการโทรไปรีพอร์ตก,กับเขาว่าเอยสัญญาณไม่ดีเลยจา้าที่คุณอยู่ตรงนี้เขาก็จะเช็คไอ้คุณอยู่ตรงไหนนู่นนี่นั่นฮะรตรงนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรีพอร์ตสัญญาณและเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราจากมือถือของเราเองด้วยแอปพลิเคชัน d ด ครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามแชร์นะครับสวัสดีครับ